ต่อมาหัวข้อที่3สาเหตุที่ทำให้เข้าใจผิดเรื่องกฎแห่งกรรมที่ผ่านมาบทที่2เนี่ยนะเข้าใจยากนะแต่อันนี้เข้าใจผิดนะเข้าใจผิดนะเราดูเนื้อหานะขณะทำกรรมชั่วในปัจจุบันนะแต่ประสบสุขเพราะบุญในอดีตตามมาส่งผลตอนทำกรรมชั่วเราดูภาพนะจะง่ายขึ้นนะปัจจุบันในชาตินี้นะกำลังทำกรรมชั่วอยู่นะแต่เขาทำกรรมชั่วแล้วประสบสุขเห็นว่ามันไม่สอดคล้องกันใช่ไหมตามหลักเหตุผลไม่สอดคล้องเลยทำกรรมชั่วดันประสบสุขนะเพราะว่าบุญหรือความดีในอดีตเนี่ยมันตามมาหล่อเลี้ยงส่งผลอยู่จึงทำให้ประสบสุขที่ประสบสุขเนี่ยเพราะบุญในอดีตส่งผลไม่ใช่ทำกรรมชั่วแล้วประสบสุขแต่ที่เราเห็นด้วยตาเราอ่ะคือเขาทำกรรมชั่วแต่เขาไม่เห็นบุญที่กำลังส่งผลอยู่ซึ่งเป็นบุญในอดีตที่เขาทำมามันทำให้ประสบสุขเพราะนั้นจึงเกิดทุพภาษิตขึ้นมาว่าทำชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้เป็นเหตุผลอย่างแรกที่ทำให้เข้าใจผิดเรื่องกฎแห่งกรรมนะเพราะระลึกชาติไม่ได้ตอนนี้ดูสาเหตุประการที่สองเป็นสาเหตุตรงกันข้ามเลยนะตรงกันข้ามขณะที่ทำกรรมดีในปัจจุบันแต่ประสบทุกข์เพราะบาปในอดีตตามประสงค์ผลตอนทำกรรมดีอยู่อันนี้ปัจจุบันนะดูรูปนะกำลังทำกรรมดีอยู่แต่ทำกรรมดีแล้วประสบทุกข์ที่ประสบทุกข์เนี่ยไม่ใช่การประกอบกรรมดีนะแต่ประสบทุกข์เพราะว่าบาปที่เขาเคยทำในอดีตเนี่ยมันตามประสงค์ผลตอนกำลังทำกรรมดีได้ประสบทุกข์นี่เป็นที่มาของคำว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนนะเพราะว่าเราเห็นเขาทำกรรมดีแล้วประสบทุกข์แต่เราไม่เห็นบาปในอดีตแต่อดีตที่เขาทำเนี่ยเราไม่เห็นมันตามประสงค์มันอยู่เราเห็นแต่ตัวเขาทำกรรมดีประสบทุกข์นะมีตัวอย่างซึ่งพวกเราคงเคยได้ยินได้ฟังซึ่งมันก็เป็นเหตุที่ไม่น่าเกิดขึ้นเราคงเคยได้ยินได้ฟังนะเวลาคนไปทำบุญทอดกฐินบ้างทอดพระป่าบ้างนะปรากฏว่าขณะเดินทางไปเดินทางกลับประสบอุบัติเหตุถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยจะสงสัยทันทีว่าเอ้ยทำไมไปทำบุญแล้วบุญไม่ช่วยตัวอย่างที่เปิดให้ฟังในครั้งนี้นะเป็นตัวอย่างของคุณคำน้อยเป็นชาวจังหวัดเชียงรายนะเขาเดินทางกับสามีมาสั่งสมบุญแล้วขากลับเกิดอุบัติเหตุนะลองชมกันก่อนนะต้นปีพุทธศักราช2544ขณะที่เดินทางกลับจากการเดินทางไปร่วมงานบุญด้วยรถทัวร์เมื่อรถแล่นมาถึงจังหวัดพิษณุโลกในเวลาประมาณ3:00 น.ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้รถทัวร์เสียหลักพลิกคว่ำจนทำให้มีผู้เสียชีวิต1 คนคือคุณสงวนส่วนคุณคำน้อยกระเด็นออกไปอยู่นอกรถถูกหลังคารถซึ่งพลิกคว่ำทับบริเวณขาทั้ง2 ข้างได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนผู้โดยสารคนอื่นต่างได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่มากนักจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นทำให้คุณคำน้อยสูญเสียสามีที่เป็นที่พึ่งของครอบครัวไปและตนเองก็ต้องถูกตัดขาทั้ง2 ข้างอีกทั้งยังต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรทั้ง2ซึ่งขณะนั้นคนโตอายุ1 ขวบเศษและคนเล็กอายุเพียง6 เดือนคุณคำน้อยต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างทั้งการปรับตัวในการใช้ชีวิตบนรถเข็นซึ่งต้องใช้เวลาในการฝึกขึ้นลงเองโดยไม่มีผู้ช่วยเหลือและเธอยังต้องทำงานบ้านเองทั้งหมดทั้งการทำกับข้าวซักผ้าและยังต้องเช่าห้องขายของชำเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ได้เงินมาเลี้ยงดูบุตรทั้ง2 คนโดยมีกำไรเพียงวันละ100-200 บาทเท่านั้นซึ่งก็ไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกๆวันแม้คุณคำน้อยจะได้รับทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสสักเพียงไหนเธอก็ไม่เคยละทิ้งการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิเจริญภาวนาเธอจะตื่นขึ้นมานั่งสมาธิเวลา4:00 ของทุกวันหลังจากนั้นจะไปอาบน้ำและขึ้นไปสวดมนต์ที่ห้องพระบนชั้นลอยซึ่งต้องปีนบันไดขึ้นไปถึง20 ขั้นต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากจนต้องนั่งสมาธิค่ะ
ถึงจะลุกน้ำตาไหลยังไงก็จะนั่งค่ะไม่เคยขาดค่ะคุณคำน้อยกับสามีมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายระหว่างเดินทางกลับก็ประสบอุบัติเหตุสามีก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนคุณคำน้อยนั้นกระเด็นออกมานอกรถแต่รถทัวร์ก็ล้มมาทับขาทั้งสองแพทย์วินิจฉัยแล้วก็มีความจำเป็นต้องตัดขาเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้มีญาติธรรมส่งจดหมายเขียนจดหมายมาถามหลวงพ่อว่าเป็นเพราะกรรมอะไรในอดีตหลวงพ่อเทอเมตตาหลับตาฝันไปนะแต่ใช้คำว่าฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาก็หาวทีนึงแล้วก็นำมาเล่าเป็นนิยายปรัมปราเป็นนิยายเนาะปรัมปราติดแข้งติดขานาไปว่าในอดีตชาติของคุณคำน้อยมีอยู่ชาติหนึ่งอะเกิดเป็นพระราชธิดาของพระราชาพระองค์หนึ่งเมื่อโตเป็นสาวแล้วก็มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับมหาเล็กคนหนึ่งเมื่อมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งแล้วก็เกิดความผูกพันกันแต่มหาเล็กนี่เป็นคนมีนิสัยเจ้าชู้นอกจากจะมีพระราชธิดาเป็นที่รักแล้วยังไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นอีกต่อมาพระราชธิดาก็ทราบในยุคนั้นก็ปกครองกันด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชคือกษัตริย์เป็นใหญ่พระราชธิดาก็โกรธมากก็คิดแบบตรงไปตรงมาว่ามหาเล็กคนนี้ไปไหนมาไหนไปจีบคนอื่นได้อย่างไรไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นได้อย่างไรก็เพราะขาพาไปจึงสั่งตัดขาด้วยวิบากกรรมที่สั่งตัดขาของมหาเล็กในชาตินั้นเนี่ยวิบากกรรมมันตามมาทันแต่มันตามมาทันตอนกำลังมาทำบุญพอดีสอดคล้องกับเรื่องนี้พอดีก็คือขณะทำกรรมดีแต่ประสบทุกข์เพราะบาปในอดีตมันตามมาส่งผลตอนทำกรรมดีซึ่งจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมเนี่ยเกิดข้อสงสัยว่าทำไมทำบุญและบุญไม่ช่วยนี่เป็นต้นนะบุญน่ะช่วยแต่ว่าตอนนี้บาปในอดีตมันตามมาส่งผลอยู่นะอันนี้เป็นตัวอย่างสาเหตุที่ทำให้เข้าใจผิดประการที่2คือขณะทำกรรมดีแต่บาปในอดีตมันมาส่งผลตอนทำกรรมดีทำให้ประสบทุกข์นะนี่เป็นสาเหตุของการที่ทำให้เข้าใจผิดเรื่องกฎแห่งกรรมนะ